ผมได้สืบหาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลก Minecraft สิ่งที่โมจังพยายามปิดบังเรามาตลอดเกือบ20ปีวันนี้ผมต้องสืบและโชว์สิ่งเหล่านั้นผ่านคลิปนี้ใครว่าผมมาทำสำเร็จเขียนสำเร็จใต้คลิปนี้มาเลยครับแล้วก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมดูข้างหน้าเห็นไหมมันคืออะไรเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอปุ่มไลค์ไงใครไม่กดผมจะแฮ็ก ID Roblox แล้วขายทิ้งเรามาเริ่มต้นจากสิ่งแรกความลับนี้เนี่ยมาจาก Minecraft Snapshot เวอร์ชันที่เราสามารถสร้างมิติ Infinity ได้แม้กระทั่งมิติแห่งความลึกลับใช่แล้วครับตอนนี้คือผมอยู่ในเวอร์ชันของ Snapshot เรียบร้อยแล้วเราอยู่ในหน้าสร้างโลกใหม่ของเราซึ่งโวเนมนี้เนี่ยผมเปลี่ยนแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่า Minecraft เวอร์ชันนี้เนี่ยเราสามารถสร้างมิติตามชื่อแมปได้ครับผมมาตั้งว่า Dimension ภาษายึกยึกแค่นี้ไม่พอครับเราไปที่ World ปกติตรงนี้ต้องเป็นตัวเลขใช่มั้ยแต่ว่าเราใส่เป็น Dimension เข้าไปด้วยเอาล่ะคุณผู้ชมพร้อมยังพร้อมแล้วผมขอคนละไลค์ตอนนี้เลยแล้วก็สร้างโลกไปเลยครับมีคำเตือนด้วยแต่ว่าใครสน Let's go และตอนนี้ครับเราอยู่ในซีดของ Dimension เรียบร้อยแล้วแต่เพื่อความเล้าใจผมจะให้ไอ้ลิงเข้ามาด้วยไอ้ลิงเข้ามาเลยเพื่อนกำลังเข้าไว้เพื่อนอย่างแรกนะครับผมว่าถ้าเราดูจากช่องเก็บของก่อนมันก็ดูไม่มีอะไรผิดปกติเลยอาจจะมีมอดของแบบพวกที่เอาไว้เสริมการเล่นซึ่งมันไม่เกี่ยวกับ Dimension นี้นะฮะเอาล่ะผมจะลองเสิร์ช Obsidian เอ้ยมาแล้วเพื่อนมาเหรอเออนี่เว้ยกูกำลังพิสูจน์เรื่องมิติ Infinity อยู่เว้ยฮะมิติอะไรขีดจำกัดอย่างงี้เหรอใช่แล้วเพื่อนตอนแรกเราต้องสร้างเป็นประตูพอร์ทัลอย่างงี้แบบประตูเนเธอร์เลยนี่ใช่แล้วก็คือเราก็คือจุดปกติเลยปั๊บอย่างนี้อันนี้คือประตูนรกปกติใช่ป่ะเออแต่ว่าถ้าเราลองเอากระดาษอะไรก็ได้เว้ยเราลองเอาเอ็นวิลมานะฮะแล้วเราเปลี่ยนชื่อกระดาษนี้ให้กลายเป็นไดเมนชั่นที่เราก๊อปมาตอนแรกปั๊บนี่มาแล้วครับคุณผู้ชมเอาละเองว่าพร้อมเองเพื่อนโอ้เฮ้ยจ่ายเราไปเฮ้ยมันจะใช้ได้เลยเหรอกูจะลองปาเข้าไปนะเออสามสองหนึ่งฮะ What Oh my God อะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เอคิดเปลี่ยนชื่อ Dimension ที่ต้องการที่จะไปแล้วก็โยนเข้าไปเลยเหรอใช่แต่ว่าเหมือนมันมีอาการบั๊กหนึ่งอย่างด้วยแต่ว่าตอนนี้ประตูกลายเป็นสีเขียวเอาไงเข้าไปเลยป่ะเฮ้ยไม่ค่อยเห็นอ่ะไปดิOh my ว้าวที่ไหนเนี่ยมิตินี้ผมไม่เคยเห็นเลยแต่ไม่มีแก๊สแก๊สมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวโอ้ my god อะไรเนี่ยที่ไหนคือที่ไหนโอ้ my god แก๊สเต็มไปหมดแล้วมันก็มีเรือรบมากมายกำลังบินไอ้ฟ้าดูดวงอาทิตย์ดิว้าวมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเราไม่ร้อนเหรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะทำไมเรือรบมันเยอะขนาดนี้แล้วก็มีแก๊สเกิดรัวๆเลยแล้วดวงอาทิตย์ยังใหญ่เลยผมขอลองดูสำรวจข้างในดูหน่อยดิเผื่อมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่มีเบาะแสเลยเนี่ยอะไรอ่ะมันเป็นเรือแบบชนิดเดียวกันหมดเลยเหรอใช่เหมือนมันเป็นเรือลบใน DN น่ะแล้วมันมาอยู่นี่ได้ไงแล้วมันก็มีแก๊สจากเนเธอร์ใช่เยอะด้วยประเด็นคือประมาณเกินล้านตัวป่ะนี่น่าจะเกินนะเนี่ยถือว่ามิตินี้ค่อนข้างแปลกใช้ได้เลยเดี๋ยวนะอันนี้เองว่าโอ้ my god เธอมีลาวาด้านหลังเลยอ่ะนั่นเด้มันเป็นลาวาแบบโคตรๆๆๆอ่ะใช่เพื่อนไอ้เนี่ยโอ้ my god นี่แปลกจริงแปลกจังแต่เดี๋ยวนะว่ากูมีหนึ่งไอเดียไหวเพื่อนอะไรวะเราล็อกกลับไปที่ประตูเนเธอร์เราก่อนตอนนี้คือมิติที่เราไปอันแรกคือเป็นสีเขียวใช่ไหมถ้าผมลองเซิร์ชบุ๊กนี่ฮะBook and Courage ใช่ไหมอ่านผิดขออภัยแต่ว่าเราลองเอาบุ๊กอันนี้มาแล้วเขียนเป็นมิติเลือดดูบลัดฮะ huh? แล้วกดตกลงไปเลยมิติเลือดหรอใช่เอ้ว่ามันจะเป็นจริงปะโหเราจะดีหรอเมื่อกี้เราก็เจออะไรไม่รู้แปลกๆเลยนะยับอย่าไปกลัวโอ้ยไม่ติดกลายเป็นสีแดงแล้วอะไรวะเนี่ยใครเห็นเนี่ยประตูเนเธอร์สีแดงเนี่ยเอาละตอนนี้คือมิติเป็นสีแดงแล้วปั๊บปั๊บว้าวโอ้ my อะไรวะเนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นเลือดเว้ยวอดแล้วก็มีลาวาด้วยครับประเด็นเลยลาวายังอยู่เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างกลายเป็นเลือดแล้วไอ้เก้าเห็นปะนั่นมันปราสาทเนเธอร์ไม่ใช่หรอจะเดี๋ยวให้ฟ้ามาลองดูท้องฟ้าก่อนท้องฟ้ามันเป็นสีเทาท้องฟ้ามันเป็นสีแดงไปหมดแล้วโอ้ my god อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะมันน่าจะมีหมู่บ้านแถวนี้มีปะไม่รู้อ่ะมันมีหรอมันจะมีเนี่ยเป็นปราสาทเนี่ย
นี่ไงนี่ไงหมู่บ้านนี่ไงแล้วไม่หมู่บ้านไปอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวข้างล่างมันคือพื้นป่ะขอร้องเข้าไปดูดิว้าวไม่ใช่พื้นเอาแล้วหมู่บ้านมันลอยได้ยังไงผมนึกว่าพื้นสีแดงตอนแรกโอ้ไม่ก็อย่างหลอกตาเอ้ามาดูดิโอ้บ้าเดี๋ยวนี่คือการปลูกข้าวในพิเตียงนี้เหรอวะเฮ้ยมันปลูกได้ยังไงอะเว้ยวอดแต่ไม่มีหลักไม้ครับนะเนี่ยชาวบ้านตายต่อหน้าต่อตาผมวอดอ่าเฮกพูดแปลกเลยอันนี้ถือว่าความลับอันแรกของเรานี่ถือว่าค้นพบความจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าถ้าหากคุณเจอหมู่บ้านที่ไม่มีแม้กระทั่งสิ่งก่อสร้างหรือชาวบ้านให้คุณนั้นรีบหนีออกไปทันทีซึ่งแน่นอนว่าผมจะสร้างโลกใหม่ครับผมไปเจอข้อความหนึ่งและเขาทิ้งซีนนี้ไว้เว้ยนั่นคือซีนของการสร้างหมู่บ้านที่ไหลหมู่บ้านงงไหมผมก็งงเว้ยแต่ว่าเราลองเข้าไปดูเลยครับแล้วตอนนี้เราเข้ามาในโลกนี้เป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งถ้าเราลองดูปกติรอบกว้างมันก็ดูมีหมู่บ้านปกติเลยเว้ยไม่มีอะไรแปลกเนี่ยหมู่บ้านปกติปะใช่แต่รู้ป่ะอะไรแปลกเพื่อนไม่มีอะไรแปลกนี่เราลองไปพิกัดนี้ครับ what โอ้ไม่ฮะ huh? ทำไมมันคือเหมือนมีเหมือนมันเป็นหมู่บ้านแต่มันไม่มีบ้านใช่เว้ย what อันนี้นี่คือเหมือนที่เราเจอในเรดดิตเลยเว้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมีผู้เล่น Minecraft ครับเขาโพสไว้เมื่อ3ปีที่แล้วเว้ยเขาเขียนว่าหมู่บ้านเมืองผีเขาเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งในโลกเว้ยแต่ว่าไม่มีหมู่บ้านแต่ว่ามันยังเป็นพื้นหมู่บ้านอยู่ซึ่งถูกทิ้งร้างโดยใหญ่แมงมุมและมีชาวบ้านเป็นซอมบี้ครับแต่ว่าที่เราดูคือมันไม่มีสิ่งก่อสร้างแล้วมีใยแมงมุมป่ะไม่เห็นใยแมงมุมอ่ะเห็นแต่แบบความลบเว้ย what มันมีทางข้างล่างอ่ะโอ้ my god อะไรเนี่ย what อันนี้คือแปลกจัดทำไมมันมีบ่อน้ำตรงนี้เพื่อนนี่มันก็ต้องอยู่ด้านบนไม่ใช่หรอข้าวขอลองนะเฮ้ยกูเล็บรู้หรือเปล่าว่าการที่มึงข้อระคังตรงนี้มันอาจจะเกิดเรื่องแย่ก็ได้ด้วยกูไม่รู้เพื่อนแต่ผมมีอยู่หนึ่งแผนการครับเพื่อทดสอบว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือเปล่าเราจะทดสอบไปยังไงวะใช่แล้วเพื่อนตอนนี้คือเป็นเวลาตอนเย็นแล้วใช่ปะเราทดสอบว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีตัวตนหรือว่าเป็นวิญญาณกันแน่วิญญาณเลยเหรอใช่แล้วครับเราต้องมีโซแซนก่อนแล้วเราจะทดสอบสิ่งลี้ลับอะจากเสียงเว้ยฮะใช่ละเอาเงี้ยฟ้าช่วยกันสแปมวางโซแซนกันรัวๆเลยเพื่อนแล้วก็วางแผ่นเพชเชอร์เพจลงไปทั้งแมปเลยแล้วตอนนี้คือเราทำการวางเพชเชอร์เพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมู่บ้านนี้เอาละภารกิจต่อมานะครับผมว่าเราต้อง AFK เว้ยแล้วก็จับผิดสังเกตว่าตอนให้เรา AFK เนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าระหว่างนี้เราไปทดสอบอีกอันนึงกันเลยดีกว่าเว้ยไอ้ฟ้า Minecraft ได้จำกัดผู้เล่นให้อยู่ภายในกรอบ30ล้านบล็อกแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองออกจากขอบเขตนี้ดูและตอนนี้เราอยู่ในหน้าสร้างโลกใหม่ครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าซีดเนี่ยเราจะไม่ใส่ตัวเลขนะครับรอบนี้ก็ใส่เป็น world border แทนเอาละมาดูว่ามันจะคือเรื่องจริงหรือเปล่านะครับโอเคสร้างโลกเลยปั๊บและนี่คือโลกของ world border 30ล้านบล็อกครับว่าแต่เพื่อนผมอยู่ไหนวะเฮ้ยเขาอยู่ไหนมาแล้วเด้เบนเด้เบนเด้เออเอาละตอนนี้เราอยู่พิกัดเท่าไหร่ผมลอง F3 ดูหน่อยนะฮะโอ้มันสั่งให้เรามาเกิดอยู่ตำแหน่งจุดกึ่งกลางเลยปะเนี่ยอ๋อนี่คือจุดกึ่งกลางโลกเหรอถ้าเกิดว่าเราลอง TP 100 พัน 10,000 แสนล้าน10ล้านเอาล่ะขอลองดูนะครับไปโอ้ my เป็นไงมั่วโอ้เว้ยนี่คือเราอยู่นอกวงบอร์เดอร์ว่ะคุณผู้ชมแล้วเราเจอกับหมู่บ้านด้วยแล้วไม่มีหมู่บ้านด้วยโอเคอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบโมแจงหรือไม่ครับพยายามไม่ให้เราออกไปพิสูจน์ข้างนอกโลกกรอบนี้หรือเปล่ากลับเข้าไปไม่ได้ด้วยเอ้าเข้าไปแล้วแป๊บนึงนะถ้าเกิดเราลองปรับเป็นตอนเวลาตอนกลางคืนดูฮึบโอเคกลางคืนแล้วนะตอนนี้ไม่ทำไมโมแจงต้องสร้างวอร์บอร์เดอร์ไว้ตรงแบบตรงนี้วะเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเราลองกดไปที่ Ender Pro แล้วเราลองพยายามออกไปข้างนอกแบบไม่บินไปได้ไหมอย่างนั้นอะไม่น่าได้นะฮะเว้ยวอสใช่เลยนี่คือผมกำลังตามหาอยู่เลยครับมึงลองไอ้นี่โผล่มาเว้ยไอ้ฟ้าอุ้ยตอนนี้คือผมกำลังสั่นแบบสั่นเรื่อยๆเลยมึงสั่นปะมาแล้วมาแล้ว
คือต้องเออนึกไอ้นั่นโผล่มาเรื่อยๆนั่นโผล่เรื่อยๆเออเอออย่างนั้นสวยสวยสวยสั่นยังสั่นยังสั่นแล้วสั่นแล้วโอเคอะไรวะเนี่ยแล้วจังหวะนี้ถ้าผมลองสแลชคิวดูวัดอะไรอะไรครับผมconnection lord ฮะ connection error kick and dead way what อะไรเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆนะล่ะเรื่องนี้โคตรหลอนเลยว่ะหลังจากเราดู insert ไปตะกี้นี้นะครับทุกอย่างมันดูปกติมากๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยปล่อยไว้นานแล้วนะมันหมายถึงว่าอะไรกันแน่วะมันจะเชื่อมต่อลูกว่าเราลืมหนึ่งอย่างว่ะลืมอะไรเราลืมครีเอทีฟเป็นsurvivalเว้ยตอนนี้คือเราsurvivalเรียบร้อยกลางคืนเรียบร้อยแต่ที่แปลกอย่างนึงเลยก็คือตอนนี้ม็อบตัวอื่นไม่เกิดเลยครับเราเรียนมาประมาณ10นาทีละใช่ไม่มีอะไรมาทำร้ายเราเลยอ่ะฮะอะไรอะไรไอ้ตะกี้มึงเหยียบชื่อเพจหรอไม่นะไม่ได้เหยียบนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไร What มันอะไรอ่ะมันเดินไปข้างหน้ามีคนเดินเหยียบเลยเฮ้ยผมสโลจังอ่ะเดี๋ยวนะไอ้ฟ้ามึงลองยืนบนโซแซนใหม่ดิเออนิ่งๆนะเว้ยเออเฮ้ยลืมไปหลายเพื่อนอ้าวเอาอีกแล้วอะไรโอ้ยมันไปหยุดโอ้ยมันเดินไปหยุดเลยมันเดินไปหยุดเลยWhatว้าวอะไรวะเนี่ยแต่มันไม่มีคนอยู่แต่มันมีเสียงเงียบไป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 อะไรวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่เอาโอ้ my god โอ้ไม่กลัวตายแล้วกลัวตาย help me help me please help me please ช่วยไอ้ป้าอยู่แล้วช่วยเอามาดิมาดิไอ้ข้าวขา